ลักษณะตาบอดสีเป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนด้อยในโครโมโซม X นะซึ่งในกรณีนี้เราจะกำหนดให้ X แล้วก็มีตัว C นะฮะซึ่งก็มี C ข้างบนเนี่ย C X ยกกำลัง C เนี่ยC นี้จะเป็น C ใหญ่กำหนดให้มี2แบบ X แล้วก็ C ใหญ่แล้วก็ X แล้วก็ C เล็กเป็นสัญลักษณ์แทนแอลลีน2แอลลีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีนะฮะการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีมีจีโนไทป์และฟีโนไทป์ดังนี้นะฮะ X สัญลักษณ์ X แล้วก็ C ตัวใหญ่นะฮะจะเป็นแอลลีนนะฮะเป็นแอลลีนที่เป็นควบคุมนะแอลลีนเด่นกับแอลลีนด้อยนะคะจากตารางนี้จะเห็นได้ว่าจีโนไทป์ก็คือสิ่งที่บอกถึงยีนที่มีแอลลีนที่ควบคุมลักษณะของตาบอดสีอยู่นะคะในเพศชายจะเป็น XY นะฮะอันนี้จะมีแอลลีนที่เป็นพูดง่ายๆว่าจะมีแอลลีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีที่เป็นแอลลีนด้อยนะฮะอยู่บนโครโมโซม X อันนี้จะควบคุมตาบอดสีเช่นกันแต่เป็นตัว C ใหญ่เพศหญิงจะเป็น XX นะคะเอาเป็นอันว่าแอลลีนที่ควบคุมลักษณะตาบอดสีเนี่ยที่อยู่บนโครโมโซม X นะไม่ว่าจะเป็นในชายและในหญิง XX ทั้งคู่จีโนไทป์ที่มีแอลลีนที่ควบคุมลักษณะอย่างนี้จะเป็นเหตุทำให้ฟีโนไทป์หรือลักษณะที่แสดงออกมาเป็นการบ่งบอกหรือถ่ายทอดลักษณะตาบอดสีนะฮะส่วนถ้าเป็น C ใหญ่แอลลีนที่ควบคุมโดย C ใหญ่นะจะเป็นแอลลีนเด่นถ้ามีแอลลีนเด่นควบคุมอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็จะได้ตาปกตินะคะได้ตาปกติเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนนะฮะเขียนคำอธิบายการถ่ายทอดลักษณะด้อยที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม X ในเพศหญิงนะฮะเขียนใส่เป็นการบ้านตอนนี้ก็มีการบ้านทั้งหมด5ข้อนี้มาเพิ่มเป็นข้อที่5นะฮะให้นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะด้อยนะถ่ายทอดลักษณะด้อยที่ควบคุมโดยยีนบนโครโมโซม X ในเพศหญิงเราจะให้ลองทำแบบฝึกหัดเล่นๆดู1ข้อนะคะเอาละไปที่แบบฝึกหัดข้อนี้กันนะคะในแบบฝึกหัดข้อนี้ในเรื่องของตาบอดสีอีกนะคะชายตาปกติแต่งงานกับหญิงตาปกติแต่ทำไมคะมีพ่อตาบอดสีแดงกับสีเขียวโอกาสที่ลูกของหญิงชายคู่นี้จะตาบอดสีแดงและสีเขียวมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่เอาละมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่ถ้าถามเช่นนี้นักเรียนจะต้องเขียนการจับ
คู่กันนะเขียนการจับคู่กันก็คือการปฏิสนธิเกิดเป็นลูกชายลูกหญิงเกิดขึ้นนะคะจะใช้พงศาวลีช่วยก็ได้นะต่อไปนะล็อกจดเสร็จหรือยังคะซ้ำโจทย์ให้นะคะชายตาปกติแต่งงานกับหญิงตาปกติที่มีพ่อตาบอดสีแดงและสีเขียวโอกาสที่ลูกของหญิงชายคู่นี้จะตาบอดสีนะจะตาบอดสีแดงและสีเขียวมีอยู่ร้อยละเท่าไหร่เอาละเราจะไปที่วิธีการเตรียมนะวิธีการเตรียมว่าเราจะเตรียมคิดอย่างไรเราจะทำอย่างไรเอาละเรามาดูตาบอดสีเนี่ยเป็นโรคที่เมื่อกี้เราเรียนกันมาแล้วตาบอดสีเป็นโรคที่ถ่ายทอดโดยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซม X จากโจทย์ข้อนี้ชายตาปกติแสดงว่าโครโมโซมของเพศชายเนี่ย XYไม่มีแอลลีนที่ถูกควบคุมลักษณะการถ่ายทอดของตาบอดสีเลยแต่ป้าหญิงเนี่ยคือตัวเองเนี่ยปกติแต่ว่าพ่อทำไมคะพ่อตาบอดสีดังนั้นตัวเองก็ถือว่าเป็นพาหะก็จะมีโครโมโซมหนึ่งซึ่งทำไมคะซึ่งพ่อให้มาเป็น Xและแม่ก็ให้มาเป็น X แต่ X ของX ของพ่อเนี่ยเป็น X ปกติแต่ X ของแม่จะเป็น X ที่เป็นพาหะใช่ไหมคะพอจับคู่กันปุ๊บก็จะเกิดเป็นเพศหญิงที่เป็นพาหะของตาบอดสีเอาละเรามาดูกันเลยนะจากโจทย์ลำดับกันเรียบร้อยแล้วลองมาเขียนกันดูว่าจะได้อย่างไรค่ะนักเรียนคะจากโจทย์นี้นะคะเราก็ไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพราะว่ามีเนื้อหาเพิ่มเติมมากมายเลยเกี่ยวกับความผิดปกติของโครโมโซมโรคดาวต่างๆนะฮะขออนุญาตนะคะโครโมโซมของพ่อ XY ชายพ่อนะคะ XY แต่แม่นี่เป็นทำไมคะแม่เป็นพาหะ XX จะมี X อยู่ตัวหนึ่งที่ถูกควบคุมโดยการถ่ายทอดลักษณะในเรื่องของตาบอดสีอยู่นะฮะดังนั้นถ้าพ่อให้ Xปกติมาแม่ให้ X ที่ทำไมคะเป็นพาหะมาจะได้ลูกที่เป็นตาบอดสีทันทีพ่อให้ X ปกตินะคะแม่ให้ X ปกติลูกออกมาก็เป็นลูกหญิงตาปกติเพราะว่า XX ทีนี้ถ้าพ่อให้ Y Y พ่อนี่ไม่มีอยู่แล้วไม่มีพาหะอยู่แล้วไม่มีการถ่ายทอดลักษณะของโรคตาบอดสีบนโครโมโซม X อยู่แล้วดังนั้น Y ก็เป็น Y ธรรมดาพ่อให้ Y แม่ให้ X แต่เป็น X ที่เป็นพาหะจะเกิดเป็นลูกชายจริงแต่เป็นลูกชายที่เป็นโรคนะฮะแม่ให้โครโมโซม X ปกติมาพ่อก็ให้ Y มาเลยได้เป็นลูกชายตาปกติดังนั้นโอกาสที่จะมีลูกตาบอดสีเนี่ยคิดยังไงถ้าถามว่าลูกตาบอดสีในที่นี้ไม่ถามว่าลูกหญิงหรือลูกชายนักเรียนก็ดูซิลูกที่เป็นโรคตาบอดสีมีกี่คนมี1คนที่เป็นสีแดงเห็นนะคะสีแดง1คนเป็นหญิง1คนเป็นชาย1คนดังนั้นก็จะได้เท่ากับ
ลูกมีทั้งหมด4คนนะคะลูกมีทั้งหมด4คนคนที่1 2 3 4ลูก4คนแต่มีอยู่2คนเป็นโรคโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคตาบอด4ก็คือ2ส่วน4คูณด้วย100หาเปอร์เซ็นต์ออกมาเพราะโจทย์ต้องการถามร้อยละใช่ไหมคะตัดทอนกันนะคะดังนั้นเอาละเดี๋ยวเราจะดูกันว่าเราตัดทอนกันนะคะ2 1 2 2 2 4นะคะ2 1 2 2 50 2 0ได้0ตอนนั้นต้องตอบ 50% นะคะแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่จะมีลูกผู้หญิงเป็นโรคตาบอดสีกี่เปอร์เซ็นต์มีลูกผู้หญิงอยู่คนเดียวล่ะที่เป็นโรคตาบอดสีดังนั้นก็จะต้องใช้เศษ1ส่วน4คูณด้วย100นะคะออกมาก็คือ 25% แต่นี้เขาถามลูกตาบอดสีเขาไม่ได้ถามหญิงหรือชายนักเรียนก็น่าจะคิดได้นะคะไม่ยากเลยเอาล่ะพอพูดถึงโอกาสการเกิดลูกตาบอดสีคุณครูจะอธิบายในเรื่องของการแสดงจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์นะฮะที่เป็นในเรื่องของหมู่เลือดแบบ ABO ทีนี้การที่เราจะไปหมู่เลือด ABO ได้นั้นก็อยากจะอธิบายในเรื่องของทบทวนนะคะทบทวนเรียกว่าทบทวนเป็นแผนภาพการให้เลือดนะคะเป็นแผนภาพการให้เลือด